ยกที่2ครับมวยคู่ที่2ของรายการครับศึก True For You ในวันศุกร์วันที่7สิงหาคมนะครับมุมแดงก็คือทางด้านฮ่องเต้ลินมวยไทยนะครับส่วนมุมน้ำเงินยอดก้าววิเศษยิมหรือว่ายอดก้าเพชรยินดีอคาเดมี่ครับต่อกัน2ปอนด์นะครับ107ต่อ109นะครับทางด้านฮ่องเต้รุ่นพี่ครับต่อให้2ปอนด์แต่เลทนี่มุมน้ำเงินครับต่อถึง74เลยนะได้เปรียบในเรื่องของความสดสภาพร่างกายมาดูครับสดกับเก่าครับใครจะได้รับการชูมือสดก็อยู่ที่น้ำเงินแล้วเก่าอยู่ที่มุมแดงโอ้โหโดนกวาดล้มลงไปครับยอดก้าช่วงหลังๆนี่ชนะมาตลอดครับฟอร์มสดมากๆและฟอร์มที่เพชรดีด้วยครับไฟนี้เดินเข้าหาครับฮ่องเต้ฝากแข้งขวานำเข้าไปก็ถือว่าเป็นไฟที่วัดหัวใจของยอดกล้าแล้วครับเจอกับมวยรุ่นพี่กระดูกแข็งอย่างทางด้านฮ่องเต้เนี่ยจะกลัวหรือเปล่าเอาละครับเกี่ยวไม่ลงครับจังหวะนี้จังหวะกันแล้วครับฝีมือทั้งคู่แข้งขวาอยู่ที่ฮ่องเต้แข้งซ้ายอยู่ที่ยอดกล้าช่วงปลายยกที่2ครับยังไม่เร่งทั้งคู่ยกที่2ยกที่3นะครับยกที่3คู่ที่2ของรายการนะครับศึก True For You ในวันศุกร์7สิงหาคมนะครับมุมแดงฮ่องเต้มุมน้ำเงินยอดกล้าครับขยับเดินเร่งเกมเร็วขึ้นครับทางด้านฮ่องเต้กระดูกแข็งโป๊กับฮ่องเต้คนนี้แต่ว่าไฟนี้ต่อ2จะกลัวหรือเปล่าครับทางด้านยอดกล้าเจอกับรุ่นพี่อย่างฮ่องเต้โอ้โหโดนเกี่ยวล้มลงไปแล้วครับชิงจังหวะกันแล้วครับคู่นี้ฝีมือดีทั้งคู่แข้งขวาตวัดขึ้นสูงเลยฮะฮ่องเต้ตัวเล็กแต่โดนแข้งซ้ายของยอดกล้าครับดูวงในครับเอาละครับเหลี่ยมของฮ่องเต้ครับหากเอารุ่นน้องล้มลงไปเริ่มจะใส่ความเก่าครับงัดเหลี่ยมมาช่วยฮะแข้งขวาเอาแล้วครับทำได้ดีครับจังหวะนี้ฮ่องเต้ยอดกล้าโตไม่ได้ฮะ
โต้ไม่ถนัดเท่าไหร่ฮะโยกเข้าไปครับช่วงปลายยกที่3แล้วฮะแม้ถือว่ายกนี้ฮ่องเต้ทำได้ดีนะฮะเดินเตะชิงจังหวะออกอาวุธได้ดีกว่าช่วงปลายยกที่โดนแข้งขวาของฮ่องเต้เข้าไปอีกแล้วเอาละครับยกที่4ครับตามกันต่อยกที่3นี่ถือว่าเป็นยกที่ฮ่องเต้ทำได้ดีครับวัดกันยกนี้แหละครับวัดกล้านี่ยังไม่เร่งเท่าไหร่นะต้องดูยกนี้ครับพอเร่งแล้วจะทำได้ดีหรือเปล่าถีบทำลายจังหวะครับแข้งซ้ายเตะไม่เข้าครับจอดกล้าแข้งขวาของฮ่องเต้นี่ชิงออกก่อนตลอดนะครับนี่ครับโดนอีกแล้วครับมาดูจังหวะจะได้เปรียบครับฮ่องเต้เร็วกว่าแล้วครับพยายามจะขยับต่อยแต่ต่อยไม่โดนฮะโดนถีบซะก่อนเกมบีบเพราะว่าดูจังหวะเป็นรองเลยครับจะยืนคุยแบบนี้นี่เนี่ยโอกาสเสร็จรุ่นชิงจังหวะกันครับซ้ายกับขวาจังหวะยังขาดขาดเกินๆครับแข้งขวาของฮ่องเต้เจอแข้งซ้ายของยอดกล้าครับยังไม่ได้จังหวะนี่ครับโดนถีบซ้ายไม่เข้าครับปิดบังหมดครับโดนอีกแล้วครับนี่ฮะชิงออกก่อนครับแล้วเก็บอาวุธทำได้ดีกว่าครับฮ่องเต้ลินมวยยังคงเป็นเกมที่ชิงจังหวะกันอยู่นะครับช่วงปลายยกที่ไม่ได้ครับยอดกล้าเอาละครับแข้งซ้ายนี้ได้ครับหนีเยอะก็ไม่ดีครับฮ่องเต้ต้องโต้ด้วยนะครับช่วงปลายยกที่4สงสัยยกสุดท้ายครับก็ถือว่าชิงดำครับมาดูยกนี้แม่ปลายยก4เนี่ยเป็นทางด้านจอกตาที่นะครับส่วนฮ่องเต้ดูว่าจะตั้งรับเยอะไปหน่อยวัดกันยกนี้ครับจังหวะวงในตีไม่ได้แม่ต่างฝ่ายต่างไม่เดินครับยกนี้พอแล้วครับแข้งขวาของฮ่องเต้ครับปิดบังครับมั่นใจทั้งคู่ซะแล้วครับก็แบบนี้วัดใจกรรมการแล้วครับจะชอบแบบไหนครับ
ดูทั้งคู่ออกอาวุธกันน้อยครับยกนี้ยอดกาไม่เดินห้องเต้ก็ไม่เดินครับเล่นกันนานแบบนี้สงสัยจะเสมอหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับเหลืออีก1นาทีกว่าครับทางฝ่ายต่างมั่นใจ30วินาทีสุดท้ายครับของปลายยกที่5ครับลุ้นกันนะครับเพราะว่านักมวยไม่ออกอาวุธแล้วครับก็ต้องไปวัดที่กรรมการแล้วครับช่วงที่เหลือหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวดูกันมาใบน้ำเงินชนะครับจอดกาบอวิเศษยิม